ือหนึ่งการตามหาสุดยอดคนขาแข็งยืนหนึ่งที่ลุงนั่งขาเดียวได้มากที่สุดก็ผ่านไป3คนแล้วนะครับมาถึงปริศนาคนสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้เชื่อว่าสาวๆหลายคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนเขาคนนี้คือนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยคุณลีซอธีรเทพวิโนไทยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่เคยเป็นฮีโร่ช่วยให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์มาแล้วหลายสมัยแต่วันนี้เขาจะขาแข็งลุกนั่งขาเดียวได้มากขนาดไหนไปหาเบาะแสกันเลยครับหัวข้อของเราคือยืนหนึ่งคนขาแข็งที่มีขาแข็งแรงที่สุดและนี่คือปริศนาคนสุดท้ายของเราไม่ต้องแนะนำอะไรกันเยอะอดีตกองหน้าทีมชาติไทยของเราคุณลีโซ่สวัสดีครับหล่อเหมือนเดิมเหมือนจะหล่อกว่าเดิมด้วยนะหล่อกว่าเดิมเดี๋ยวต้องถามเขาว่าเขาไปทำอะไรมาผลงานที่คนรู้จักอ่ะพักหลักๆก็เป็นแชมป์ซีเกมส์4สมัยซ้อนครับเนี่ยเป็นไงต้องบอกว่าสร้างความตื่นเต้นนะให้กับคนไทยมากมายเลยทีเดียวเอางี้ลีโซ่เตะฟุตบอลมาทั้งหมดกี่ปีครับก็ผมเริ่มพร้อมน้องภูครับ8ขวบเหมือนกัน8ขวบเลยใช่ครับตอนนี้35ครับแล้วถ้าตั้งแต่เข้าทีมชาติทีมชาติประมาณ19ครับชุดใหญ่19แต่ว่าตอนซีเกมเนี่ยซีเกมเขาเป็นรุ่นยู23ครับผมตอนนั้นอายุ16ครับก็คือแบกรุ่นมาเล่นวันนี้เป็นเกียรติมากที่มาในรายการยืนหนึ่งของเรายินดีครับไหนๆก็มาแล้วลีซอครับผมโชว์ทักษะการเตะฟุตบอลให้เราดูหน่อยได้ไหมได้เขาบอกว่าคุณเป็นคนแม่นในเรื่องการจ่ายบอลการแอสซิสต์ตลอดเลยโชว์หน่อยได้ไหมอย่าหาว่าลาลาบละล้วงครับขอทดสอบเลยได้ครับคุณแจ๊ดครับได้ครับมาทดสอบความแม่นเขาหน่อยได้ฮะขออุปกรณ์นี่ฮะมาเลยคุณแจ๊ดทำอะไรคุณทำอะไรครับเนี่ยคุณลีซอฮะเราจะทดสอบความแม่นยังไงไม่รู้ครับเหมือนกันคือเขาบอกคุณแม่นมากทดสอบยังไงดีก็เลือกได้เลยครับแจ๊ดยืนอาจจะหันหลังดีกว่าจะได้ไม่อันตรายไม่น่ากลัวไม่โดนหน้าไม่โดนอะไรครับผมเอาแล้วก็ให้พี่ซีเป็นคนเลือกว่าจะให้ยิงโดนจุดไหนของร่างกายไหลได้ครับขาซ้ายขาขวาพี่จะไปยืนตรงนู้นครับจะไปยืนบังคับได้เลยเหรอใช่หันหลังดีกว่าครับหันหน้าเดี๋ยวโดนหน้าเพราะว่าผมสามารถบังคับได้เลยอ่ะคือถ้าหันหน้ามาผมจะเตะใส่หน้าพี่อย่างเดียวไงอ๋อยอะไรโอ้ยงั้นพี่หันหลังดีกว่าครับผมบังคับได้เหรอบังคับได้จะกลัวสิเดิมอีกไปอีกสิเดิมอีกนี่ครับไม่มันใกล้ไปคุณแจ๊ดใกล้ไประยะไม่ได้ไปสิไปอีกสิเอาตรงไหนดีผมขอหัวไหล่ขวาหัวไหล่ขวาเอาเป็นจุดเลยนะเป็นจุดเลยนะหัวไหล่ชัดเจนเลยนะหัวไหล่ขวาใกล้หัวนะพี่ใกล้หัวเลยลองก่อนลองอุ้ยอุ้ยอุ้ยลองแจ๊ดลองอันนี้ลองโอ้โหมึงแบบมีลองกว่านี้ไหมลองดีลองดีอุ้ยเก่งว่ะขอทีเดียวซอยขวาซอยไอ้เนี่ยต้องถามดูนะต้องถามด้วยเฉยครับมึงว่ากูเจ็บไหมให้ถ่ายไอ้ผมไม่รู้ผมวอร์มก่อนโอเคได้พอแล้วแต่แม่นหัวแม่นหัวถ้าเป็นหัวผมอ่ะโอเคหัวผมอ่ะเฮ้ยแต่พี่ยืนอันตรายวิ่งหัวมันไอ้นี่แบบหน้าดีกว่าไม่หน้าเนี่ยเขาเห็นเดี๋ยวเขาหลบต้องหันหลังเพราะเดี๋ยวพี่บอลอันตรายพี่ไม่รู้ไงว่าผมเตะตอนไหนพี่บอลนะวิ่งแต่แม่นว่ะวิ่งเฉียดนะฮะเฉียดเอาแบบอัปโป้เลยโอเคที่ไม่โดนหัวพี่ไม่โดนที่ไม่ค่อยแม่นแป๊บนึงเล็งก่อนองศามันสูงเฮ้ยโอเคเลยอ่ะมึงนี่ดวงดีนะกูปาไม่โดนดวงดีมากปาจนหน่อมึงบ้านมือพักกี่องค์วะปาจนหน่อให้ยังแฉลบอยู่ใกล้ๆไม่โดนเลยอันนี้เมื่อกี้เรื่องการจ่ายบอลแล้วครับไอ้มอสเทคนิคการซ้อมโดยลีซอปกติก็คือก็จะซ้อมมีการคอนโทรลบอลอะไรอย่างนี้ด้วยหรอฟุตบอลด้วยครับทำให้ดูได้ไหมครับได้ครับสี่โอ้โหดูสบายดูง่ายเนาะเฮ้ยแน่ดูง่ายมากเลยท่านแน่ยังไม่ว้าวอะไรขอแบบว้าวไหนได้ว้าวไงได้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฝีมือแล้วก็ใส่เสื้อเข้าไปอีกทีใส่เสื้อกับเข้าไปอีกทีไม่ใส่แล้วฮะไม่ใส่แล้วครับไม่ใส่แล้วฮะไม่ใส่แล้วคือเดี๋ยวไม่ใส่แล้วคือไม่ใส่เสื้อตัวนี้ไม่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้แล้วไม่ใส่แบบนี้ไม่เหลือใครแล้วไปทำอะไรมาเนี่ย
เฮ้ยโคตรเฟิร์มมากเลยนะลีนลีนนะเฟิร์มมากเลยเฟิร์มมากเลยตอนนี้ซ้อมมวยครับซ้อมมวยซ้อมมวยด้วยแล้วก็ซ้อมฟุตบอลด้วยสองอย่างเลยสองอย่างครับเห็นบอกว่าก่อนมานี่เมื่อกี้ก็ไปซ้อมมวยมาครับซ้อมทำอะไรฮะผมจะต่อยเทนไปเทนครับซีซั่นสองครับถอดเสื้อดอกบอลโชว์เหรอไม่ทำไมคนอื่นเขาถอดแต่กูถอดไม่ได้กูอยากถอดบ้างครับรายการมันถอดออกได้ก็ถอดดิจะเป็นอะไรอ่ะไม่เขาถอดเพราะเขามีสาเหตุมีเหตุผลอะไรอ่ะมึงถอดเพื่อทำไมเขาทำอะไรอ่ะดอกบอลแล้วทำไมอ่ะเขาถอดเสื้อไงอย่าไปอิงอยู่ว่าเขาดอกบอลแล้วต้องถอดเสื้อนี่กูทำอะไรการก็ถอดเสื้อได้สิเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เขาก็ถอดเสื้อนี่เขาก็ดีนเขาอะไรเขาถอดไปหมดมึงหุ่นเหมือนขวดยาคูมากเลยตอนเนี้ยแล้วไอ้คนที่หน้าเสื้ออะไรไอ้คนที่หน้าถอดเสื้อทิ้งก็ไม่ถอดใครอ่ะใครกูนี่แหละกูนี่แหละโอ้นี่10ไฟท์10ซีซั่น2 10ไฟท์10ซีซั่น2ก็ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ครับไม่มีพื้นฐานเลยก็ต้องซ้อมหนักหน่อยครับมั่นใจไหมมั่นใจไหมก็ความพร้อมแค่ไหนจริงๆสภาพร่างกายมันก็โอเคครับแต่ว่าเรื่องเชิงมวยก็ต้องซ้อมแต่วันนี้คุณผู้ชมว่าหัวข้อเราเนี่ยครับดูเรื่องหาคนที่แข็งแรงที่สุดในเรื่องของขาครับโชว์ทักษะการเตะให้ดูได้ไหมครับฟีซอครับได้ครับอ่ะเพราะฉะนั้นแต่เทนไฟเทนเป็นสากลนะไม่ได้เป็นแบบมวยไทยนะนี่ก็ต้องเป้านะเออคุณมาถือเป้าให้หน่อยแล้วให้พี่บอยแข็งแรงกว่าผมพี่บอยเขามวยไงให้พี่บอยก็ได้พี่บอยดีกว่าผมไม่กล้าใช้เขาหรอกเขาแต่งตัวผมไม่กล้าใช้พี่บอยก็ได้พี่บอยก็ได้เหมือนพี่ซีไม่อยากคุยกับพี่บอยไม่อยากพี่บอยก็ได้อ่ะทีมงานก็ขออุปกรณ์นะฮะเอากูมาด่าอะไรแล้วก็เป็นความสุขกันพร้อมเอาแค่ไหนแค่นั้นตามสบายเลยครับกี่ทีครับกี่ทีหลายๆทีเลยโอเคครับหมายถึงว่าเตะไอ้นี่แบบนี่เหรอเตะปากเค้าไม่ใช่เตะกูไม่ต้องเตะปากพร้อมมั้ยฮะอุ้ยลั่นอ่ะอุ้ยโอ๊ยพอแล้วไอ้ซอพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี่อีกสัก10อีกสัก7ทีสิโกเหมือนกันนะเออเจอเฮ้ยพี่บอยต้องพี่บอยต้องขับไปข้างหน้าด้วยกูรู้แต่มันแรงเออขยับไปข้างหน้าเออพอแล้วเอ้ยวิสันสันเรื่องกำลังขาเป็นยังไงพี่บอยฮะกำลังขาเขาเป็นยังไงกำลังแขนกูดีกว่ามันเป็นยังไงไม่นี่ไงกำลังขาไม่เท่าไหร่หรอกให้ตัวเล็กรอดเป้าได้ไหมหนูรอดเป้าไหมลูกให้บูมารอดดิว่าตอนเขารอดเลยมาขโมยเออขโมยอู้ยนี่แสดงว่าหนักจริงนะเนี่ยโอ้โหเขาเตะบอลตั้งแต่8ขวบอ่ะโอ้โหเอากี่อันลูก2อันเหรออันเดียวครับต้อง2อันพี่2อันเนาะ2อันนะไม่แต่ว่าผมว่ายังเล็กเกินไปนะครูหมอฮะไอ้เจ้าโหให้นาประคองขาด้วยเดี๋ยวลองดูนะฮะเออน้องภูมาเฮ้ยไปน้องภูเอ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคพอได้ไหมฮะน้องภูแบบนี้โอเคมาวิเคราะห์เลยครับพี่บอลครับคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้รีสอร์ทขาเนี่ยเขาแข็งแรงเหมือนเดิมไหมตึบตึบตึบเฮ้ยแข็งแรงซ้อมมวยอันนี้การันตีเลยแข็งแรงจริงซ้อมมวยด้วยแต่ช่วงเขาสดเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาแข็งแรงมากแต่ตอนนี้คือ 3-5 แล้วแต่ผมคิดว่ายังเป็นรีซออยู่รีซอยืนหนึ่งพี่แจ๊ดครับคุณคิดว่าคุณรีซอเนี่ยกล้ามขาเขาเนี่ยจะสามารถที่จะลงและขึ้นในขาเดียวได้ยืนหนึ่งที่สุดไหมวันนี้ใจอ่ะก็จะเทไปทางคุณรีซอแหละเพราะเขาใช้ขาทำงานจริงๆทั้งชีวิตเขาจนมาถึงอายุตอนนี้แต่คนอื่นก็บ้างอาจจะใช้ขาในการเดินการรองน้ำหนักหรือการวิ่งคุณรีซออาจจะใช้ขามากกว่าคนอื่นเขาใช้กินข้าวใช้อาบน้ำพลาดอ่ะว่ายืนหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคขอบคุณคุณรีซอครับยืนกันก่อนเอาละคุณผู้ชมครับครบ4ท่านแล้วอย่าลืมนะครับวันนี้เราตามหายืนหนึ่งคนขาแข็งที่มีขาแข็งแรงมากที่สุดตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาตัดสินกันว่าใครจะยืนหนึ่งในวันนี้ครับเดี๋ยวกลับมา